ข้ารอบ8ทีมอยู่ไม่ไกลนุสราต้อมคำวิเคราะห์แบบฟันธงค่ะก่อนที่จะไปเล่านะคะว่านุสราวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างวันนี้นะคะวันศุกร์ที่24เป็นวันซ้อมในประเทศไทยวันสุดท้ายของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก่อนที่จะบินลัดฟ้าอีกครั้งไปแข่งที่สนามที่3เมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียค่ะสนามที่3นะคะที่เราจะไปแข่งที่บัลแกเรียเนี้ยนักตบลูกยางสาวไทยอ่ะถือว่าเป็นสนามตัดสินว่าจะได้เข้ารอบ8ทีมไหมซึ่งตอนนี้ในรายการ VNL ณขณะนี้นะคะในรายการนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่8พอดีเป๊ะแต่มันยังมีอีก1สนามใช่ไหมคะก็คือสนามที่บัลแกเรียคือสนามที่เราจะต้องไปแข่งอีก4คู่แข่งที่เราจะต้องเจอก็คือถ้าตอนนี้ถ้ามันไม่มีสนามอะไรแล้วอ่ะเราก็ได้เข้ารอบ8ทีมไปรอบไฟนอลแน่นอนแต่มันมีสนามที่3เนี่ยนะคะที่เราจะต้องไปซึ่งเราต้องทำผลงานให้ดีมากที่สุดสนามแรกและสนามที่2เราแพ้4ชนะ4นะคะก็คือมีคะแนนรวม12คะแนนอยู่อันดับ8ของรายการทัวร์นาเมนต์ VNL ซึ่งทีมที่จะตีตื้นขึ้นมาในการไล่เลี่ยที่จะเป็นคู่แข่งอันดับ8ของเราอ่ะคือโปแลนด์นะคะหนึ่งในนั้นโปแลนด์อยู่อันดับ9และโปแลนด์มีคะแนนรวม11คะแนนซึ่งเรามี12คะแนนดังนั้นในสนามที่3เราต้องเก็บคะแนนเพื่อแบบฉีกเขาไปให้ได้มากที่สุดคือถ้าเราชนะมากที่สุดเราเข้าเน้นหนอเลยค่ะที่สำคัญนะคะมันต้องควบคู่กันไปคือเราต้องชนะเยอะที่สุดและภาวนาให้โปแลนด์แพ้ทีมคู่แข่งที่เขาต้องเจอค่ะทุกคนนึกออกไหมเราก็ต้องชนะนะและเขาก็ต้องแพ้คือมันต้องไปควบคู่กันแบบนี้เราถึงจะรั้งอันดับที่8ได้แบบนี้สู่สนามที่4แน่นอนและทีมอันดับที่10ก็น่ากลัวซึ่งคือโดมินิกันที่เราจะต้องเจอในสนามที่4เขาอยู่อันดับที่10นะคือไทย8โปแลนด์9โดมินิกัน10คือถ้าโดมินิกันชนะเราและชนะทีมคู่แข่งในสนามที่4ของเขาอ่ะอันดับเขาอ่ะก็ขึ้นแซงเราทันทีคือแบบแต่ละอย่างต้องควบคู่กันไปเราต้องชนะและเขาต้องแพ้ซึ่งโดมินิกันก็มั่นใจมากว่าโดมินิกันจะชนะเราแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าโชคดีเราชนะหมดเลยคือเก็บเซตได้หมดคืออาจจะชนะ2ทีมที่หนอๆก็คือโดมินิกันเก็บเซตหมดเกาหลีเก็บเซตหมดบราซิลอาจจะได้เซตนึงหรืออะไรเงี้ยเราก็พุ่งเลยคืออันเนี้ยก็คือโชคดีเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะพวกเขาอะนะคะนักตบอะทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วอีกนิดเดียวเชื่อเลยทางกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะคะบอกว่าก็แอบกังวลกับสภาพร่างกายของน้องๆที่ติดโควิดเพราะเมื่อหายกลับมาแล้วสภาพร่างกายอาจจะตอบสนองช้าหรือว่าน้อยลงแต่เรื่องเวลาในการปรับตัวที่จะต้องเดินทางไปฝั่งยุโรปอีกอ่ะก็คือในเรื่องไทม์โซนอ่ะไม่เป็นห่วงแล้วแต่ทางด้านโค้ชนะคะก็ได้กล่าวว่าเน้นเรื่องฟื้นฟูร่างกายให้ได้มากที่สุดเลยและเทคนิคหรือแท็กติกที่จะต้องเป็นแบบกลยุทธ์อ่ะจะค่อยๆเสริมเข้าไปเมื่อใกล้ๆถึงที่บัลแกเรียโค้ชบอกว่าต้องใช้ยุทธวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งเบาซึ่งกันและกันคือโค้ชอ่ะมีการเริ่มที่จะผลัดเปลี่ยนนักกีฬาให้มาเสริมมากขึ้นนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นโค้ชยังกล่าวอีกว่าพอมาถึงสัปดาห์ที่3อ่ะทุกทีมอ่ะของคู่แข่งอ่ะมีข้อมูลของแต่ละทีมแทบจะหมดเปลือกอยู่แล้วตอนนี้มันต้องต่อสู้กันด้วยเรื่องของข้อมูลของแท็กติกของกลยุทธ์ว่าเราจะจับเกมคู่ต่อสู้ได้มากน้อยแค่ไหนเราก็มีข้อมูลของเขาก็มีข้อมูลของเราขึ้นอยู่ว่าจังหวะนั้นสถานการณ์ตรงหน้าในสนามช่วงเวลานั้นเลยอ่ะใครจะทำได้ดีที่สุดในวันที่ลงสนามนั้นๆเท่านั้นเองค่ะทุกคนพรพันธ์รุ่นน้องมือเซตที่แบบคลายงูออกมาเลยนะของนุสราก็ยังกล่าวอีกว่าเรามีลู่ทางเข้ารอบไฟนอลคือรอบ8ทีมอ่ะค่อนข้างสูงมากเพราะคู่แข่งสนามที่3พอเห็นแล้วอ่ะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนมาฟังซาร่านุสราต้อมคำรุ่นพี่ค่ะมือเซตคนสวยพี่ใหญ่ของเราอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกล่าวถึงคู่ต่อสู้ของทีมที่รุ่นน้องจะต้องเจอในศึกเนชั่นลีกเนี่ยในสัปดาห์ที่3ว่าเกาหลีใต้เป็นชุดใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากและไม่มีคนจบสกอร์อย่างคิมยอนคยองและสองแฝดคืออีดายองและอีแจยองนะทำให้โอกาสชนะค่อนข้างยากทำให้มั่นใจว่าทีมไทยของเรา
เอาชนะเกาหลีใต้ได้แน่นอนนุสรายังกล่าวอีกว่าเกมที่จะพบโดมินิกันเราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอดเขามีจุดเด่นตรงการตีเหนือบล็อกเราก็ต้องเตรียมรับมือตรงจุดนี้ให้ได้และเชื่อว่าน้องๆรุ่นนี้ทำได้แน่นอนพอฟังนุสราต้อมคำพูดแล้วทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะขนาดเราเป็นผู้ชมผู้เชียร์นะคะเรายังลุ้นไปตามๆกันแต่ทุกคนเห็นไหมคะนักกีฬาเขามีความมั่นใจแค่ไหนกัปตันทีมนักกีฬาในทีมรวมไปถึงโค้ชรวมไปถึงรุ่นพี่อย่างนุสราเขามีความมั่นใจมากนะคะเขาบอกว่าเขามีโอกาสมากที่จะเข้ารอบ8ทีมเราเชื่อนะคะว่าทุกคนอ่ะจะบอกว่ากีฬามีแพ้ไม่ชนะเราก็พูดอย่างนั้นค่ะกีฬามีแพ้ไม่ชนะทุกคนทำเต็มที่ก็พอแล้วแต่การทำเต็มที่อย่างเงี้ยมันต้องมีรางวัลให้พวกเขาค่ะพวกเขาสมแล้วที่จะได้รางวัลในการเข้ารอบ8ทีมดังนั้นนะคะนักกีฬาเขายังมั่นใจขนาดนั้นเลยพวกเราอย่าห่วงอะไรแล้วค่ะต้องมั่นใจไปกับพวกเขาและที่สำคัญให้กำลังใจค่ะฝากพี่ๆเม้นให้กำลังใจสนามที่3ที่บัลแกเรียให้พวกเขาหน่อยค่ะทำตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จดั่งใจฝันให้ได้เพียงเม้นร่ายมนต์ท่องคาถาให้นักกีฬาไปแข่งในสนามที่3กันหน่อยค่ะซึ่งแอดก็เชื่อว่าพวกเขาทำได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจร่ายมนต์ท่องคาถาให้พวกเขาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฝีมือที่ทรงคุณภาพฝ่ามือพิฆาตกำลังจะมาแล้วค่ะเชิญร่ายมนต์กันเลยค่ะ